วันที่10เมษายนดิจิทัลวอลเล็ที่ได้ฟังกันมานานเลยว่า10เมษายนจะมีความชัดเจนดิจิทัลวอลเล็นะฮะว่าแหล่งที่มาหลายๆคนจับตามากเลยเฉพาะประเด็นเนี้ยเพราะว่าร,รัฐบาลกระทรวงการคลังท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยคลังเขาบอกชัดเจนใช่ไหมคะว่าเขาจะประกาศวันที่10เมษาเห็นไหมเขารอให้สถานการณ์กัน ศึกซักฟอกแม้จะไม่ลงปติ่าปก่อนถ้าลองไปประกาศตอนนั้นสิแล้วองเป็นประเด็นร้อนฉ่าในศึกซักฟอกก็โดนเพราะ,ระฉะนั้น,รนครามดาวสถานการณ์ดีสุดเนี่ยแหละ10เมษาประกาศปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แหละเดี๋ยวหยุดยาวละครับ แล้วก็ให้มันถกเถียงวิวาทะกันไปแต่จจว่าจะลืมลืมกันช่วงสงกรานไปก่อนที่ซ้ํา10เมษาน่าจะมีความชัดเจนแล้วก็ชัดเจนอย่างที่ท่านนายกเศรษฐาบอกว่าไม่กู้ออกพรบรเงินกู้มันมีความเสี่ยงภัยทางการเมืองเสี่ยงภัยทางเศรษฐกิจสูงไปดูข้อกฎหมายอะไรต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นไม่กู้ท่านนายกพูดถูกแต่แหล่งเงินจะมาจากไหนไม่หนีจากนี้แน่นอนนะคะอย่างที่เราเคยบอกกันไปก่อนหน้านี้แล้วแหละว,ว่าไม่กู้ครับไม่กู้ไม่ออกพรบรเงินกู้ห้าแสนล้าน นะคะในการที่จะจ่าย50ล้านคนอายุ16ปีขึ้นไปแต่แน่นอนแหล่งที่มาของเงินมาจากไหนอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นส่วนของน่าจะเป็นในส่วนของการที่ <งบ S 1> จะใช้เกลี่ยงบปี2567ท่านนายกสั่งก่อนหน้านี้งบกลางงบตรงไหนอย่างไรตรงไหนที่มันไม่มีความจำเป็นตัดต่างๆให้มีการเกลี่ยมาก่อนหน้านี้บอกไปกลรื่วยหน้า บอกไปล่วงหน้าข้อแรกก็คือเกลี่ยง,งบประมาณรายจ่ายปี2,567อันที่2ก็คือไปตั้งงบขัดดุลเพิ่มเติมในปีงบประมาณ2,568 และก้อนที่3ที่จะมาแน่ๆก็น่าจะเป็นเงินยืมจากทกสทกสทคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็คือเขาดูแลเกษตรกรเพราะฉะนั้นจะมีการใช้เงินยืมจากทสาากสส่วนหนึ่งจ่ายให้กับดิจิ t a l วอลเล็ในกลุ่มที่เป็นเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรมันอยู่ในเงื่อนไขที่ใช้ได้เป,เป,เป๊ะๆถ้า3สาว่วนตรงนี้มีการเกลี่ยม,มีการจัดสรรแล้วนะคะ ก็น่าจะพอที่จะมาใช้ในโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตกับแสนที่เขาวางไว้ซึ่ง3ตัวที่พูดถึงตรงเมื่อสักครู่ความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายก็น่าจะคลายกังวลไปได้เพราะว่ามันจะตรงกับที่หาเสียงไว้ใช้เงินงบประมาณใช่ไหมคะแล้วจะเกี่ยรจากตรงไหนอย่างไรมันจะลดความเสี่ยงภัยทางการเมืองให้กับรัฐบาลให้กับนายกเศรษฐาได้นะคะมันลดความเสี่ยงภัยไปเยอะทีเดียว นะคะเพราะฉะนั้นต้องจับตามองนะคะวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศอย่างชัดเจนเราเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากจะไปเที่ยวสงกรานอย่างมีความสุขแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศว่าเงินจะได้จริงๆอะ่ะ ไม่ใช่ไตรามาสนี้นะไม่ใช่ช่วงสงกรานนี้นะแต่จะไปได้จริงๆคือจะให้ประชาชนลงทะเบียนเนี่ย Q4 Q4 ไตรามาสสี่ของปีนี้แต่ไตรามาสสามเนี่ยก็จะให้พ่อค้าแม่ค้าร้านค้าต่างๆมาลงทะเบียนก่อนก็น่าจะยึดจามกรอบนี้ง่ายๆเลยก็คือว่ารายละเอียดที่เราจะได้รับทราบกันก็คือวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะจแต่เปิดตัวเนี่ยคือไตรามาสสี่ รับเงินเข้ากระเป๋าจริงๆเนี่ยไต<ช>รมาสสี<ช>่แต่ว่าบอกได้ว่ารัฐบาลเดินหน้าแน่แน,นอนดูฟังอย่างนี้ก็คือน่าจะแน่นอนก็คือว่าอย่างที่คุณจุลพันธ์ก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าคือยังไงก็เดินหน้าแน่นอน<ช>แต่เสียงที่ จะมีข้อท้วงติงข้อเป็นห่วงใดๆก็ตามแต่เด่ยก็คือรับฟังเอาไว้ก็น่าจะออกมาในแนวทางเมื่อสักครู่ที่ทมอ่คิดว่าน่า<อ>จะเป็นทิศทางนี้แหละแล้วที่สําคัญวันพรุ่งนี้ที่จะต้องจับตาและอาจจะควบคู่กันไปก็คือคจะมีการประชุมคณะกรรมาการนโยบายการเงินหรือกอนงองท่านนายกพูดมาหลายรอบแล้วครับ อยากจะให้ทางกรงเอนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเราอยู่ที่2.5ใช่ไหมคะถ้าปรับลดลงไปก็สัก0.25ก็จะเหลือ2.25พุ่งนี้ต้องวัดใจกันที่ประชุมกรงจะคงอัตราดอกเบี้ยหรือประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือเปล่าถ้าประกาศลดเนี่ยเท่ากับเราประกาศลดก่อนเฟดนะเฟดก็ยังตึงๆกันอยู่และหลายคนก็จับตามองถ้านโยบายเงินดิจิทัลวอลเลตชัดเจน มีการลดดอกเบีย้ยนโยบายอาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางนึงครับและต้องจับตามองเหมอือนกันรวมถึงเรื่องของการประชุมในวันนี้ด้วยที่จะพูดจากหลายหน่วยงานเกี่ยวกับกรอบอองบประมาณของปี2568นะฮะที่จะมาทํางบขาดดุลรวมทั้งเรื่องของการกําหนดหนี้สาธารณะต่อ GDP ต่างเนี่ยเพราะตอนนี้นี่สาธารณะเนี่ยมันใกล้จะชนไปดานตรง70%เใช่ก็เขาดูแล้วนะปีงบประมาณ2,568ถ้ามีการเพิ่มขาดทุนเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะไปชนอยู่ที่ประมาณ6กว่ากว่าเกือบเกือบใิบหกเกือบเกือบหกก็ยังไม่70%ครับก็ยังอยู่ในกรอบที่ไหวอยู่